ุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยเป็นเหตุนำการเสียชีวิตของเด็กอันดับที่2เลยนะครับวิธีการป้องกันเนี่ยมีอันเดียวเลยที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการยึดตัวเด็กให้ติดกับรถยนต์ดังนั้นที่นั่งนิรภัยจึงมีความสำคัญที่สุดฟังรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยนะครับโดยสารรถยนต์ให้ปลอดภัยนะคะอย่างแรกทำได้ง่ายๆเลยก็คือเมื่อเราขึ้นรถมาแล้วค่ะเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะเด็กๆรู้จักเข็มขัดนิรภัยกันไหมเอ่ยเข็มขัดนิรภัยจะถูกติดตั้งอยู่ในทุกที่นั่งของบนรถยนต์นะคะพอเราขึ้นมาปุ๊บเราก็คาดเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงนะคะเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะคะช่วยให้เราติดอยู่กับเบาะไม่กระเด็นออกไปนอกรถเนาะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่านอกจากเข็มขัดนิรภัยแล้วเนี่ยเรามีอุปกรณ์อย่างอื่นอะไรบ้างอุปกรณ์อย่างอื่นนอกจากเข็มขัดนิรภัยนะคะก็จะแนะนำให้ใช้เป็นที่นั่งนิรภัยนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะรู้จักในนามของคาซีทหรือว่าบูสเตอร์ซีทก็ได้ค่ะเด็กๆตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนถึง2ปีค่ะจะใช้ตัวคาซีทที่เป็นกระเช้านะคะหน้าตาแบบนี้เลยติดตั้งไว้ที่เบาะหลังของรถยนต์นะคะหันหน้าเข้าไปที่เบาะเนาะตั้งแต่2ถึง7ปีก็จะเป็นการติดตั้งที่เบาะหลังเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคาซีทที่หันหน้าออกมานะคะสำหรับบูสเตอร์ซีทค่ะจะใช้ในเด็กตั้งแต่อายุ4ถึง12ปีนะคะหรือถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นนะคะสูงเกิน145เซนไม่จำเป็นจะต้องใช้บูสเตอร์ซีทก็ได้แต่ว่าให้ใช้ตัวเข็มขัดนิรภัยอย่างเดียวค่ะการใช้เข็มขัดนิรภัยกับบูสเตอร์ซีทหรือว่าคาซีทร่วมกันเนี่ยค่ะจะทำให้เด็กๆมีความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์มากขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือบูสเตอร์ซีทนะคะบูสเตอร์ซีทจะต้องใช้คู่กับตัวเข็มขัดนิรภัยเนาะวิธีการติดตั้งก็คือติดตั้งไว้ที่เบาะหลังรถยนต์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เอาเข็มขัดนิรภัยนะคะสอดล็อกเข้าตัวล็อกตามที่บูสเตอร์ซีทเขาบอกไว้เลยนะคะแล้วก็ดึงเข็มขัดนิรภัยนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเนาะสำหรับตัวบูสเตอร์ซีทเนี่ยค่ะสามารถถอดพนักพิงด้านหลังออกได้นะคะเพื่อจะใช้เสริมเฉพาะความสูงจากฐานเบาะนะคะขึ้นมาสังเกตง่ายๆเลยก็คือสรีระร่างกายของเด็กอะค่ะจะไม่เท่ากับสรีระร่างกายของผู้ใหญ่ซึ่งเบาะรถยนต์ส่วนใหญ่อะค่ะทำมาสำหรับรองรับร่างกายของผู้ใหญ่เนาะไม่ได้รองรับร่างกายของเด็กบางทีเด็กตัวเล็กไปนั่งที่เบาะของผู้ใหญ่ค่ะการคาดเข็มขัดนิรภัยก็อาจจะไม่พอดีกับเขาทำให้เกิดอันตรายอย่างอื่นได้อย่างเช่นน้องสูงเท่าเอวพี่ปัดแน่ขึ้นมานั่งบนรถปุ๊บพอเขาคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยความที่เขาสูงไม่ถึง145เซนหรือเขาสูงไม่มากเนี่ยค่ะเวลาคาดเข็มขัดนิรภัยเส้นที่มันอยู่ด้านบนนะคะมันอาจจะพาดบริเวณคอของเขาหรือพาดมาที่หน้าของเขาทำให้เกิดอันตรายน้องเวลารถมันกระชากแรงๆหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะทำให้ลั้งอวัยวะที่สำคัญทำให้เขาเนี่ยค่ะบาดเจ็บแรงได้เนาะดังนั้นการใช้บูสเตอร์ซีทนะคะก็คือจะเสริมที่นั่งให้เขาสูงขึ้นมาตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยก็จะวางพาดอยู่ที่ถูกต้องก็คือช่วงบริเวณหัวไหล่ของเรานะคะพาดลงมาแล้วก็ช่วงเส้นล่างก็จะอยู่ที่หน้าขาของน้องเขาพอดีเนาะค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆบางคนที่อายุสมมติอายุ8ขวบแต่ว่าน้องสูง150เซนแล้วไม่จำเป็นจะต้องใช้บูสเตอร์ซีทหรือว่าคาซีทนะคะให้น้องๆใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างเดียวได้เลยค่ะและทุกๆครั้งนะคะที่น้องๆโดยสารรถยนต์นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องๆเองนะคะให้ใช้เข็มขัดนิรภัยนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือถ้าน้องๆ นะคะที่ยังเด็กอยู่เนาะก็ให้ใช้ที่นั่งนิรภัยควบคู่กับเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องๆเองค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ปัดจะมีสาธิตเกมนะคะง่ายๆเลยให้น้องๆดูกันเราจะมีอุปกรณ์แค่3อย่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือรถคาซีทนะคะอย่างที่2เลยก็คือตัวตุ๊กตาค่ะแล้วอย่างที่3ก็คือหนังยางวงเนาะเดี๋ยวเรามาสาธิตกันดีกว่าว่าเวลาเราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเวลาเราเดินทางไปข้างนอกเนี่ยค่ะจะเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองรัดเข็มขัดนิรภัยให้เขานะคะโดยเราจะใช้หนังยางวงนะคะหนังยางวงจะเปรียบเสมือนตัวเข็มขัดนิรภัยเนาะเวลาเราขึ้นรถยนต์ถ้าเรารัดเข็มขัดนิรภัยให้กับน้องหมูแล้วเนี่ยมาดูกันว่าน้องหมูจะปลอดภัยหรือเปล่าสำหรับการโดยสารรถยนต์ให้ปลอดภัยทุกครั้งนะคะอยากจะขอให้เด็กนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ใช้ที่นั่งนิรภัยควบคู่กันไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ